สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบบรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของคูกคูกันพญายงูขนนกในความเชื่อของชาวมายานในอเมริกากลางนะฮะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Black Panther Wakanda Forever อีกด้วยนะครับโดยชุดคอสตูมของเจ้าสมุรเนมอร์เนเข้ามาจากงูตัวนี้นั่นแหละครับคือคําว่าคุณคุนคันในภาษาพื้นเมืองเนี่ยแปลว่างูขนนกหรือว่างูมหัศจรรย์น,นะฮะโดยได้รับการนับถือในพวกพยูคาเตกมายานในยูกาตันพพนิซูล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเขตเม็กซิโกตอนใต้ ตอนการล่าอนานิคมของสเปนนั่นเองครับสําหรับคนทั่วไปแล้วมักจะสับสนคุณคุณคันว่าเป็นงูขนนกตัวเดียวกับเพสันโคอเตอร์ของพวกแอสเทกหรือว่าคูคูมัสของพวกคีเชเนื่องจากมีอารยธรรมในอเมริกากลางเหมือนกันความเชื่อก็เลยเหลื่อมๆกันครับในแต่ละเผ่าของอเมริกากลางเนี่ยเรื่องเล่าตำนานเนี่ยก็มีต่าไปนะฮะในทางเทววิทยาแล้วคูคุนกันเนี่ยจึงควรเป็นคนละตัวกับเพสันโคอเตอร์อย่างสิ้นเชิงครับแต่อาจจะมีการส่งอิทธิพลต่อกันและกันจากการติดต่อสื่อสารนะฮะ โดยงูทั้งสองเนี่ยมีต้นแบบมาจากงูหางกระดิงที่มีปีกเพราะว่าเป็นสัตว์มีปีษที่ร้ายกาจมากสามารถทําให้มนุษย์ตายได้ในทันทีเลยทาให้แถบนี้เนี่ยมีความเชื่อเรื่องงูเหมือนกันหมดเลยครับโดยตัวคูคุนกานเองแล้วมีเทวสถานเป็นพีระมิดยอดตัดแบบมายาที่เรียกว่าเอลกาสติโอณะเมืองชีเชนอิซาประเทศเม็กซิโกครับโดยเป็นสถานที่ทําพิธีที่สําคัญมากของคูคุลันและถูกนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยครับโดยคนในเผ่าเนี่ยจะบูชาคูคุลันในช่วงวัดสันตวิวั ประมาณวันที่21มีนาคมที่เวลากลางวันเนี่ยเท่ากับกลางคืนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะฮะโดยเชื่อกันว่าคุณคุณการเนี่ยเป็นพญยางูที่มานันความสมบูรณ์โดยเฉพาะข้อพูดที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวมายาครับโดยเชื่อกันว่าคุณคุณคันตัวนี้เนี่ยจะเลื้อยลงมา และทอดตัวไปตามด้านข้างบันไดของพีระมิดและจะมีแสงอาทิตย์สองลอดมาที่บันไดด้านหนึ่งซึ่งมีหินสลัดเป็นรูปงูขนนกอยู่นะฮะเป็นเสมือนว่าคุณคุณกันเนี่ยเลื้อยออกมาพร้อมกับรัศมีของดวงอาทิตย์นับเป็นการเปลี่ยนผ่านฤด,ดูหนาวเข้าสู่ฤด,ดูร้อนเป็นสัญญาณในการเริ่มพาะอปลูกได้นั่นเองครับนับว่าชาวมายาเนี่ยมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างน่าอัจย์นะฮะแม้ว่าคุณคุณกันกันกบเพลสันโคเอตุลที่เป็นพญาง,งูขนนกเหมือนกันแต่ความแตกต่างเนี่ยก็คือพวกแอตติก เพสันโคเตตลเป็นพญาง,งูที่ดูร้ายและชอบการบูชายันดให้ชีวิตมนุษย์ชาวแอสเทกจึงมักออกไปตีเมืองทําสงครามและจับเฉลยศึกมาเป็นเครื่องสังเวยแทนเผ่าตัวเองครับและนี่คือสาเหตุว่าทําไมชาวมายา,ยายถึงไม่ชอบชาวแอสเทกนักเนื่องจากพฤติกรรมที่โหดร้ายแบบนี้ไงครับตามตำนานท้องที่ของพวกยูคาเทกมายาเ่าว่า คนคนคันเนี่ยตอนแรกเกิดเป็นงูธรรมดานะฮะเมื่อโตขึ้นเนี่ยถึงได้มีขนนกงอกออกมาและมีพี่สาวคอยเลี้ยงดูในถ้ำแต่เมื่อพยายงูโตขึ้นแล้วพี่สาวของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลต่อไปได้คนคนคันก็เลยบินจากถ้ำลงสู่ทะเลครับและทําให้เกิดแผ่นดินไหวเพื่อให้พี่สาวรู้ว่าตัวเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับเป็นการอธิบายเพื่อยงว่าทําไมโลกเนี่ยถึงมีแผ่นดินไหวทุกปีนะฮะส่วนบางตำนานกล่าวว่าคนคนคันเนี่ยเคยบินไปหาพระอาทิตย์แล้วก็พยายามจะคุยด้วย แต่ด้วยความอวดดีก็ทําให้พราทิตย์เผาลิ้นของเขาทั้งนี้ในข้อมูลแหล่งเดียวกันบอกว่าคุณคุณคานเนี่ยมักเดินทางไปหาชาร์ซึ่งเป็นเทพสายฝนของชาวมิยา เพื่อที่เขาจะได้สะบัดหางเพื่อบันดาลสายลมและชำระล้างโลกให้สะอาดนั่นเองครับส่วนในเรื่องเล่าของชนเผ่าเลคาดอนในเซียพัรกลับบอกว่าคุณคุณคันเนี่ยเป็นงูชั่วร้ายและเป็นสัตว์เลี้ยงของสุริยเทพแถมยังเป็นพญางูขนนกเพศเมียและทําหน้าที่ในการทําลายโลกจนกระทั่งเจอเด็กหนุ่มที่แบ่งอาหารให้เธอเธอจึงได้ตามเข้าไปและสร้างประเทศเป็นของตัวเองครับส่วนเทพเพสซนโควอเต็ลก็มีความหมายเดียวกันนะฮะแปลว,ว่างูขนนกเหมือนกับคุณคุณกันนะฮะ อยู่ในฐานะเทพบูรรดดลความสมบูรณ์สันนิฐานว่าเทพองค์นี้เนี่ยน่าจะมีกติการบูชามามากกว่า1,200ปีก่อนคริสตศักร์แล้วครับแถมยังมีต้นแบบมาจากงูหางกระดิ่งเช่นเดียวกับคุณคุณกันอีกด้วยโดยเครสซันโคอเติลก็เป็นของพวกโทเทคนะฮะตามตำนานของพวกแอสเทกแล้ว,ว่าในยุคปฐมกำเนิดเนี่ยมีเทพสอง,อ,งองค์แรกนามว่าโอเมเทโอทึนกำเนิดขึ้นมาเองจากความว่างเปล่านะฮะ ซึ่งที่จริงเนี่ยก็เป็นเทพสององค์มีนามว่าโอเมเทคุธลิสและโอเมซีหัวทะลื T L I K. คือออกเสียงยากมากขออนุญาตอ่านครั้งเดียวพอนะฮะโดยปฐมเทพทั้งสองเนี่ยเป็นทั้งความดีความชั่วแสงสว่างและความมืดจากนั้นโอเมเทโอสได้ให้กำเนิดบุตรสีคนเรียกว่าเทสกาทิโปกามีสีสีได้กันครับนั่นคือสีขาวสีฟ้าเทอคอยสีแดงและสีนำ้ำโดยเทสกาทิโปกาสีขาวก็คือเพสันโคอเตลพระเอกของเรานั P ่นเองครับโดยเป็นเทพแห่งความสมบูรณ์แสงสว่างรุ K ่งอรุณ และความเมตตาประจําอยู่ที่ตะวันตกครับส่วนองค์สีฟ้าเธอคอยเนี่ยก็คือวิสีโลโปสลิเทพสงครามประจําทิศใต้อ่านยากอ,ากอีกแล้วนะฮะองค์สีแดงก็คือซีโปโท,โทเทคเทพแห่งฤดูใบไม้ไมผลิหรือว่าฤดูร้อนการเกษตรทําฟาร์มความมั่งคั่งทองคําอยู่ประจําทิศตะวันออกนะฮะและองค์สีดําก็คือเทสกาธิโปกา้าเทพแห่งความมืดพายุเวทมนตรายเวทการทําลายล้างอยู่ประจําทิศเหนือและโหดที่สุดแล้วนะฮะ ในยุคกําเนิดเนี่ยเทพเจ้าได้สร้างสัตว์ตัวแรกมีนามว่าซีพักทะเิเป็นจระเข้ยักษ์เพชเมียแต่ทว่ามันได้กืนกินทุกสิ่งที่เทพเจ้าสร้างขึ้นมาเหล่าเทพเนี่ยจึงได้สังหารมันโดยมีเทสคาติโปกาได้ใช้เท้าของเขาเนี่ยล่อให้มันมากัดจ,จนขาขาดเลยเมื่อเทพเจ้าสามารถสังหารเจ้าจระเข้ได้แล้วจึงได้ตัดแบ่งร่างของจระเข้เนี่ยเป็นชิ้นๆเลยโดยส่วนหัวเนี่ยกลายเป็นสวรรค์ส่วนร่างกายเนี่ยเป็นแผ่นดินโลกส่วนหางได้กลายเป็นโลกหลังความตายจากนั้นเหล่าเทพเจ้าจึงได้สร้างประชมชนกลุ่ม ซึ่งมีขนาดเป็นยักษ์แต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เกิดดราม่าขึ้นเควสันโควาเตลว,วิวาทกับเทสกาทิโปกาทำให้เควสันโควาเตลพิโรธมากจึงได้จัดการตบเกรียนและขับไล่เทสกาทิโปกาที่ขาขาดไปอย่างโลกมนุษย์นะฮะทำให้เทพเทสกาเนี่ยแปลงร่างเป็นเสือจักรัวเพื่อกัดกินมนุษย์ยักษ์เหล่านั้นในยุคที่ดึงทั้งหมดเลยและแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ดวงแรกกระดับลงครับทำให้เทพเทสกาทิโปกามีสถานะเป็นเหมือนเคออสความวุ่นวายความอลหม่านนะฮะซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับเพสันโควาเตล์ผู้ชาช ทำให้ทั้งสองเป็นอริก,กันและก,กันแบบขาวกระดำนั่นเองครับและในยุคพระอาทิตย์ดวงที่สองนั้นเหล่าเทพจึงได้สร้างมนุษย์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กลงมาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ละเลยการบูชาเทพเจ้าเทสคาทิปก้าเนี่ยจึงได้สาให้พวกเขาเป็นลิงทั้งหมดเลยครับเควส,สันโคอาเตล์จึงได้บันดันพายุใส่น้องชายของเขากระเด็นออกไปเลยพอมายุคพระอาทิตย์ดวงที่3าแล้วทาราล็อกเทพแห่งสายฝนเป็นผู้สร้างพระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นมาเทสคาทิปก้าเจ้าเก่าจิงได้แอบพาเทปีโซชิเคสเซาเมียของทาราล็อกหนีไปได้วยกันนะฮะ ก็ทำให้ทาราล็อกในหัวเสียมากจึงได้บันดาลให้เกิดฝนเพลิงเผามนุษยชาติอารายธรรมได้ผืนโลกจนเต็ไมไปด้วยเท่าถานเลยนะฮะพอมาถึงยุคที่4เนี่ยทาราล็อก al ได้วิวาใหม่กับเทวีแห่งน้ํามีนามว่าชานชีวิตลีเควชื่อออกเสียงยากอีกแล้วนะฮะเรียกเมียทั้งทีเนี่ยลิ้นพันกันแน่นอนครับแบบนี้โดยเทวีแห่งน้ําองค์นี้เนี่ยรักมนุษย์มาก ฝ่ายเทสกาติโปกาเจ้าเก่าเนี่ยจึงได้ยุโยงเทพแห่งนามว่ามนุษย์เนี่ยเชื่อไม่ได้มีแต่ความชั่วร้ายโป๊ปท่านั้นเมื่อพระนางได้ยินเนี่ยก็เสียใจมากจนน้ำตาหยดกลายเป็นทะเลเลือดทำลายอารยธรรมของมนุษยชาติในยุคที่4ครั้งครับพอมาถึงยุคที่5เควสสันโคอาเตลจึงให้วิซิโลโปสลิทเทพแห่งสนธยาเป็นผู้สร้างพระอาทิตย์ดวงที่5ซึ่งก็คือพระอาทิตย์ในยุคปัจจุบันที่เราเห็นจนทุกวันนี้ครับจากนั้นจึงได้ชวนโซโลอเทพแห่งไฟและสายฟ้าผู้มีเสียงเป็นสุนัขหนึ่งในพี่น เ,เพื่อไปนํากระดูกของมนุษย์ยุคก่อนมาสร้างมนุษย์ใหม่นะฮะพอไปที่นั่นเนี่ยก็เจอกับมิกทลันเทกุตลิเทพแห่งยมโล,โลกที่นั่งอยู่บนปะลังกับพระชายาและเแวดล้อมไปด้วยแมงม,มุมค้างคาวและน,นกพูกโดยโลกหลังความตายของแอสเทกเนี่ยเรียกว่ามิกทลันแล้วที่นี่เนี่ยก็มีกระดูกของมนุษย์ที่ตายมาแล้วทั้งสี่ยุคนะฮะเควสันควอเตลจึงได้ขออนุญาตนากระดูกของมนุษย์ทั้งสี่ยุคออกไปแต่เจ้าแห่งความตายเนี่ยปฏิเสธนะฮะเรื่องอะไรที่ข้าจะต้องให้กระดูกสําคัญกับเจ้าไปด้วยไป ควสันโคอาตเตล์จึงอ้างว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่านข้าแค่ขอยืมเท่านั้นเดี๋ยวพอมนุษย์ที่ข้าสร้างตายขึ้นมาเนี่ยก็กลับมาหาท่านเองแหละเดี๋ยวมนุษย์ที่ข้าสร้างขึ้นมาตายแล้วก็กลับมาหาพวกท่านเองแหละเจ้าแห่งความตายจึงมอบหมยสั่งให้พร้อมตั้งเงินไขว่าไหนลองเล่นเพลงอันไพเราะจากหอยสังนี่ดูซิถ้าทําได้แล้วก็อยากเอากระดูกก็เอาไปเลยพูดจบก็สย่ายยิ้มไปด้วยเพราะรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้อันนี้อารมณ์โชกุนในเรื่องอีคิวสังเลยนะฮะควีตสันโคอาตเตล์จึงได้ พวกนอนเนี่ยได้จอรูหอยสังเมื่อเป่าแล้วเนี่ยทำให้เกิดโน้ตต่างๆได้ส่วนพึ่งที่บินหึ่งๆเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เกิดเสียงเพลงกันแพร่ๆทาให้เจ้าแห่งความตายเนี่ยหัวเสียมากนะฮะ แต่ลั่นวาจาไปแล้วเนี่ยคืนคาไม่ได้ยิงยังเป็นตัองยอมให้กระดูกับผู้มาเยือนทั้งสองไปครับแต่ในขณนะเดียวกันก็ได้สั่งให้สม,มุนไปกดลุมดักระหว่างทางแต่ด้วยความช่วยเหลือของเทพสโลตทาให้ทั้งคู่เนี่ยกลับออกมาได้ในที่สุดครับเควสันโคอาเตล์จึงได้นํานกระดูกของมนุษย์เหล่านั้นไปให้กับซีวาโคอัสเทพแห่งโงพระนางจึงได้นํานกระดูกของมนุษย์มาผสมกับเลือดของเควสันโคอาเตล์และกลายเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันจนทุกวันนี้ครับเมื่อเควสันโคอาเตล์อนวิทยาการต่างๆให้ สถิตอยู่เป็นดาวประกายพลกหรือว่ามอร์นิ่งสตาร์ซึ่งก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองครับส่วนโซโลสเทพสุนัขผู้ติดตามไปอย่างโยมโลกก็ได้กลายเป็นผู้นำทางวิญญาณของผู้ตายเควสันโคเวเทลได้สอนการประดิษฐ์ปฏิทินการตีเหล็กกตรกรรมสถาปัตยกรรมศิละปะวิทยาการเมืองการปกครองรวมไปถึงวิธีการวงสงบูชาเทพเจ้าสังเกตว่าในตำนานนี้เนี่ยพญางูตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและเป็นคนชุบชีวิตมนุษยชาติในยุคที่5แต่ชาวแอสเทกกลับบอกว่า เป็นงูที่ดุร้ายนะฮะแถมจําเป็นต้องบวงสวงบูชายันด้วยชีวิตมนุษย์เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่งอกงามครับถ้าหากผลิตกรรมไม่ดีแล้วก็ก็จะเจอจัดหนักด้วยภัยพิบัติและโรคระบาดแทนครับ อาจจะเป็นเพราะว่าชนชั้นปกครองเนี่ยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการกดขี่ประชาชนนั่นเองครับและด้วยสาเหตุนี้แหละครับจึงกลายมาเป็นการล่มสลายของแอสเทกที่ประชาชนใต้ปกครองส่วนหนึ่งเนี่ยไปเข้ากับทหารสเปนในเวลาต่อมานั่นเองครับโดยเรื่องราวของยุคพระาทิต้งห้าที่เรามาข้างต้นเนี่ยก็คงจะอิงมาจากเรื่องราวอาณาจักรของพวกเขาที่เคยล่มสลายและสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองครับในตำนานอีเว์ชันหนึ่งเราว่าเทสกาทิโบกาเนี่ยมันไส้ที่มนุษย์อยู่ดีกินดีนะฮะจึงได้หลอกเพสสันโคเอตลดูเงาในกระจกที่ทำ าจควีสันโคเตเติล oh ได้เห็นหน้าตัวเองเนี่ยก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมตัวเองหน้าตาแย่แบบนี้นะเทสกาีโปก้าจึงหลอกให้ควสซั oh นโคเวตเี่ยดื่มสุราครับโดยบอกว่าเป็นน้ำอมฤตพอควสซันโคเวตเตลจิบเข้าไปเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมีอาการเมาแอบเลยเมื่อเทปีโซชิเคสเซาผู้เป็นน้องสาวมาถึงแล้วควสซันโคเวตเตลก็เลยแบ่งสุราให้ดื่มนะฮะเมื่อถึงรุ่งเช้าแล้วพบว่าทั้งสองเนี่ยนอนเตียงเดียวร่วมกันไปแล้วก็คือมีเซ็ก์กันในหมู่พี่น้องไปแล้วนั่นเองครับทําให้คว สันโคเวเทลเนี่ยอับอายมากและแยกตัวออกไปนับแต่นั้นจากนั้นก็ให้เหล่าบริวารสร้างหินแกะสลักให้เขาและประดับตัวเองด้วยหินเทอร์คอยส์เผาตัวเองกลายเป็นเท่าฐานไปเลยครับโดยขี้เท่าและดวงจิตของเขาเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าน,นะฮะและได้กลายเป็นดาวประกายพึกนับแต่นั้นครับ แต่บางแหล่งเนี่ยก็บอกว่าเควสันโคเอตุลอับอายจากการทําผิดจารีแทนครับจึงได้แปลงเป็นงูขนนกและดำลงสู่ทะเลไปนในทางที่ตะวันออกนะฮะทำให้บางครั้งเนี่ยชาวเรืออาจจะเห็นเงาของเขาในวันที่ฝนฟ้าขนองนั่นเองครับโดยเควสันโคเอตุลได้สาบานว่าจะกลับมาสักวันในเวลาที่เหมาะสมนะฮะโดยปกติเทพองค์นี้เนี่ยก็จะมีร่างงูขนนกและร่างเทพเจ้าโดยร่างเทพเนี่ยจะเป็นบุรุษหน้าตาซีซีและสวมหมวกประดับด้วยดอกไม้กับสร้อยเธอคอยและมณีมีค่ามากมายครับส่วนร่างพญางูเนี่ย ก็จะเป็นงูสีเขียวมรกตที่มีปีกสวยงามมากโดยมีลักษณะคล้ายกับแอมฟิเทียมังกรมีปีกในอเมริกาเหนือนั่นเองครับแถมที่สําคัญเนี่ยมีสถานะเป็นเทพเจ้าที่สามารถแปลงร่างเป็นพญางูได้ซึ่งจะผิดกับพญานาคของศาสนาพุทธที่เป็นเดรัจฉานแปลงร่างเป็นคนได้นั่นเองครับเอาละครับสําหรับตำนานพญางูขงนนกก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วตอนนี้เนี่เพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีการ์ตูมันี่ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําาหรรััับวนนนนี้้กก็ตอองลไป่ะคบ สวัสดีครับ